ดึงมาว่าก็มีค่ะมีแล้วก็มีคนที่เราคบมาสักพักแล้วค่ะใช่แต่บางคนไม่ค่อยได้เห็นไม่ค่อยใช่จริงๆอ่ะดีไม่ได้ปิดเลยนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบเปิดหรือว่าลงรูปอะไรกันเอามาข่าวต่อไปกันเลยค่ะข่าวนี้นะคะคุณนาเดียค่ะเผยสาเหตุคบแฟนหนุ่มนอกวงการคุณผู้ชม3ปีแต่ยังไม่เปิดตัวนะคะมีรูปคู่เป็นพันก็ไม่ได้ลงเอ๊ะมันยังไงไปฟังสัมภาษณ์กันดีกว่าค่ะก็มีค่ะมีแล้วก็มีคนที่เราคบมาสักพักแล้วค่ะใช่แต่บางคนไม่ค่อยได้เห็นไม่ค่อยใช่จริงๆอ่ะดีไม่ได้ปิดเลยนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบเปิดหรือว่าลงรูปอะไรกันแต่ทุกอย่างไปกินข้าวอะไรเงี้ยปกติเลยค่ะแต่อาจจะคนไม่ค่อยสนใจหรือว่าเราใส่แมสก์บ้างพอเราไม่เคยโพสเรื่องอะไรแบบนี้ค่ะเดียก็เลยเริ่มชินกับตัวเองอะค่ะในการที่จะโพสโซเชียลลงแต่แบบอัปเดตเรื่องงานหรือไลฟ์สไตล์ของเราก็เลยไม่ค่อยลงอะไรที่เป็นความรักเท่าไหร่อะค่ะจะไปถ่ายรูปคู่กันโอ้ยถ่ายรูปคู่มีเป็นพันเลยมีเป็นพันเลยแต่ไม่ลงเวลาไม่ลงไม่ลงหรือมาเกรงใจอะเกรงใจเขาก็น่าจะรู้อยู่นะคะแต่ว่าแรกๆเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเราเป็นดาราหรือเป็นใครอะไรคือเขาอาจจะรู้ว่าเป็นนักแสดงแต่เขาไม่เคยเสพผลงานเลยค่ะเขาไม่เคยดูงานละครไทยเลยอ่ะเศร้าไหมแต่มันเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องมาเกิดการถึงการหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยของเดียวเหรอคะจริงๆก็ยังไม่เลื่อนนะคะอยากแบบให้เราดูแลกันและกันให้ดีก่อนนะตอนนี้แต่ว่าเราก็ยังไม่ได้รีบเร่งอะไรด้วยดีก็รู้สึกว่าเนี่ยยังเด็กอยู่เลยจะเด็กไหมหมายถึงว่าเรารู้สึกว่าอายุเรามันโตขึ้นเรื่อยๆแหละแต่เราอ่ะรู้สึกว่าเรายังอยากวิ่งเล่นอยากไปเที่ยวคนเดียวอยู่อยากแบบไปอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นไลฟ์สไตล์ของเราอ่ะเป็นคนโตกว่าเราเขาโตกว่าเราเยอะอยู่ค่ะเดียวก็ไม่แน่ใจอ่ะแต่เดียวคิดว่าเขาก็คงน่าจะอยากแต่เขาอ่ะอาจจะยังไม่อยากจะมาพูดอะไรให้กดดันเราอ่ะค่ะเพราะเขาก็น่าจะรู้ว่าณตอนนี้เราก็ยังทำงานอยู่แล้วก็งานของเราก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะแบบไปถึงขั้นนั้นเลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดคุณป๊อปมาอยู่แล้วคุณพร้อมไหมล่ะครับยังไม่เดี๋ยวก่อนเขาชื่อเดียนาใช่เดียนาขอประธานอภัยเขาเฉยเลยขอประธานอภัยนะคะเดียนาเดียนาล่าสุดก็เป็นนางเอกช่องวันแล้วถูกต้องมีนาทีทองกว่านาทีช่องสาม